ส่วนเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้กระทรวงพลังงานโดยรองปลัดกระทรวงพลังงานคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูไปเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมงาน Fast Auto Show Thailand นะฮะ and EV Expo 2023ตัวเลขสำคัญที่น่าสนใจมากท่านผู้ชมฮะเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกจะเพิ่มเป้าหมายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะเป็น 30% ของจำนวนการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี2030ฮะนะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากค่ะแล้ววันนี้ในงานเนี้ย Fast Auto Show เนี่ยคุณป๊อปปี้ไปด้วยไปมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยทำประมวลภาพบรรยากาศมานะคะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก่อนกลับมาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะสำหรับบรรยากาศตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023ครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วนะคะแน่นอนว่าจะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9กรกฎาคม2566ที่ไบเทคบางนาฮอล์ EH 101ถึง104ค่ะและประเด็นคืองานในวันนี้นะคะมีการจัดแสดงทั้งรถใหม่ป้ายแดงโปรดีรวมถึงรถใช้แล้วหรือว่า Used Car ค่ะที่มีการจัดสรรมาว่ามีคุณภาพที่เป็นสภาพนางฟ้าไม่น้อยแล้วก็ปีใหม่ๆและราคาดีมีการรับประกันด้วยนะคะซึ่งมีการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพที่สำคัญงานนี้บอกว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วเนี่ยไม่เป็นตรงไปตาม5ข้อที่มีการรับประกันไว้รับซื้อคืน 100% ด้วยซึ่งถ้าเกิดไปดูในเซกเมนต์แรกค่ะสำหรับรถใช้แล้วนะคะก็คือในส่วนของ Used Car ก็จะมีตั้งแต่ Eco Car ไปจนถึง Super Car เลยนะคะสำหรับบรรยากาศด้านหลังในตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะก็จะเป็นโซนของรถ Used Car หรือว่ารถใช้แล้วนะคะซึ่งผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในปีนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอหลากหลายเซกเมนต์เลยค่ะโดยที่ทุกรายการนั้นผ่านการคัดเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์มารับประกันว่ารถที่นำมาจำหน่ายในงานนี้สภาพนางฟ้าเลขไม่น้อยและเป็นรถรุ่นปีใหม่ๆที่สำคัญมีการรับประกัน5ข้อด้วยนะคะไม่ไฟไหม้ไม่จมน้ำไม่ตัดต่อไม่ชนหนักและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งเลยค่ะส่วนโซนนี้จะเป็นโซนที่จอดไว้สำหรับรถที่เตรียมเข้าไปในการเทสไดฟ์หรือว่าทดลองขับนะคะซึ่งปีนี้ถือว่างานนี้เป็นงานแรกเลยค่ะที่มีการยกลานทดสอบขับหรือว่าเทสไดฟ์เนี่ยมาไว้ในฮอลล์แห่งนี้เลยใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งลานนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการการันตีให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่ารถที่คุณกำลังจะตัดสินใจซื้อสามารถตอบโจทย์การใช้งานอย่างที่คุณต้องการได้จริงหรือไม่ทีนี้ถ้าเกิดไปดูกันต่อค่ะไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยยังมีโซนที่เป็นไฟฟ้าด้วยค่ะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นงานแสดงรถยนต์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นรถไม้ป้ายแดงที่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า 100% รวมถึงคนที่บอกว่าอยากได้ยูสคาร์ก็มีเหมือนกันนะคะที่มีการการันตีให้และถ้าเกิดว่าคุณจองรถภายในงานนี้ค่ะจะมีการจับรางวัลประจำวันนะคะในทุกวันในช่วง2ทุ่มหรือว่า20นาฬิกาโดยที่จะมีรางวัลหลากหลายเลยนะคะซึ่งรางวัลใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นรางวัลทองคำมูลค่ากว่า 100,000 บาทนอกจากนี้คนที่มาร่วมชมงานกันนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับบัตรกำนัน Starbucks มูลค่า 1,000 บาทอีกวันละ5รางวัลอีกด้วยซึ่งคนที่มางานนี้นะคะมีแต่คุ้มกับคุ้มเพราะว่ามีทั้งตัวกรุงศรีออโต้ที่ให้คุณเนี่ยสามารถออกสินเชื่อรถที่นี่ได้เลยครบจบที่นี่ที่เดียวนะคะมีทั้งรถใหม่รถใช้แล้วรถไฟฟ้าแล้วก็จะมีการเปิดตัวของ BYD Dolphin นะคะที่จะมีการเปิดตัวราคาพิเศษในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่างานนี้เนี่ยจัดกันตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9กรกฎาคมและงานนี้บอกเลยว่าเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่มีแต่โปรโมชั่นคุ้มๆให้กับคุณนะคะมาก่อนได้เลือกก่อนสำหรับรถ Used Car แต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยากได้โปรโมชั่นพิเศษให้รีบมากันนะคะงานเปิดตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นไปมีจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ